สวัสดีครับวันนี้มากินข้าวกันครับวันนี้สั่งข้าวมามั่นใจว่ากินคนเดียวครับแม่หยาแต่วันนี้แบบโอ้โหเอาถ้วยเหล็กมานะครับบางทีเราไม่เน้นความสวยเนาะเราเน้นกินของแซ่บๆวันนี้มีตัวนี้ครับแกงส้มชมไข่กุ้งนะครับของโปรดของป้าเลยบอกเลยว่าน้ำลายสอมากเลยคือร้านแม่หยาเนี่ยเปิดมาตั้งแต่โอป้าเด็กจนแก่แล้วเนี่ยคือเขาอาหารอร่อยมากนะครับเขาเปิดมานานแบบคือตอนนี้อายุ37แล้วก็คิดเอานะว่าเปิดตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มันเกิน40 50ปีแล้วเนี่ยที่เขาเปิดมานะครับโหขนาดยังไม่ได้กินเลยน้ำลายคือน้ำลายรอเลยนะครับนี่อันนี้160บาทนะครับกินข้าวมื้อละ300คือก็ไม่ได้แบบกินเยอะทุกวันนะแต่วันนี้หิวนะก็เลยสั่งเป็นแกงมากินคู่กับข้าวผัดซึ่งของโปรดโอป้านะครับก็คือเมนูนี่แหละแกงส้มชะอมไข่กุ้งนะครับอันนี้เป็นของโปรดเลยชอบกินอะไรที่มันแซ่บๆเปรี้ยวๆนะครับพี่แล้วก็ชอบกินข้าวผัดอเมริกันมากนะถ้ามาร้านนี้แบบก็ชอบกินอ่ะกินเหมือนเด็กเลยนะครับคือลืมไปแล้วว่าแก่นะครับไม่ได้แก่หรอกนะ30กว่าเองนี่เลยบางคนบอกโอ้โหโอป้ามึงจะกินแกงส้มทั้งทีนะครับจะกินแกงส้มทั้งทีนะครับแต่ว่าเราก็เป็นอีถ้วยเหล็กนี้นะครับโอป้าว่ามันเล้าใจดีออกนะพี่นะนะครับคือไม่เน้นความสวยนะเน้นแบบว่ากินสะดวกก็พอนะครับโอ้โต๊ะเปื้อนนะครับก็เรียวๆนะครับก็เช็ดโต๊ะให้คุณดูไปด้วยนะครับโต๊ะเปื้อนนะครับโต๊ะเปื้อนนะครับโอเคนะครับแต่คราวนี้เรามาดูกับข้าวอีกอย่างหนึ่งของเรานะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับข้าวผัดอเมริกันกันนี่มันของโปรดโอป้าเลยนะครับนี่ของโปรดโอป้าเลยวันนี้เรามีของกิน2 อย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะกินกันนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกล้องอีกกล้องนึงแล้วเดี๋ยวกินโชว์คุณนะครับข้าวผัดอเมริกันเป็นเมนูโปรดโอป้านะก็จะใส่ไก่ทอดครับใส่หมูแฮมใส่ฮอทดอกใส่ไข่ดาวแล้วก็ข้าวผัดเนี่ยผัดใส่ลูกเกดนะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศโคตรแซ่บนะคือบางคนอาจจะเป็นเมนูธรรมดานะแต่เชื่อว่าคือมันเป็นเมนูเด็ดของโอป้าตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะเวลาพ่อแม่ไปพาไปกินข้าวนอกบ้านดีใจนะครับเวลาพ่อแม่พาไปก็จะชอบสั่งไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเมนูเด็กๆอ่ะตอนนี้ก็ยังชอบกินอยู่เพราะเราก็ยังเป็นเด็กเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามากินกันครับก่อนจะไปกินจริงจังนะครับโอป้าก็จะจัดนะครับข้าวผัดอเมริกันนี่ใส่จานก่อนเขามีซอสแถมมาให้นะครับอร่อยนะครับซอสมะเขือนะครับเริ่มจากเราจะใส่ซอสมะเขือก่อนนะคะแล้วก็ซอสพริกเลยโอป้าก็จะกินเหมือนเด็กน้อยนะไม่ต้องซื้อสานะครับพี่มันของโปรดโอป้ามากเลยนี่โรยใส่ไข่ดาวครับพี่นะครับแล้วโอป้าก็จะมีซอสแม็กกี้นะครับจะเป็นภูเขาทองก็ได้แล้วแต่พี่นะครับโอป้าก็จะเหยาะเลยปั๊บก็เหยาะที่หมูแฮมไก่ทอดนี่เป็นสูตรเวลาโอป้ากินเนาะอย่าซื้อสานะครับเดี๋ยวเรามากินกันครับหน้าตานะครับของแกงส้มเรานะครับก็จะเป็นแบบไข่เน้นๆครับไข่อันใหญ่มากเห็นไหมครับไข่ใหญ่มากๆเขาทำดีมากๆเลยนะแล้วก็มีกุ้งนี่ก็ข้าวผัดอเมริกันของโอ๊บเองนะครับโอ๊บป้าเองนะครับน่ากินมากๆไก่ทอดนะครับน้ำซุปนี้ก็แบบเข้มข้นมากเลยครับทุกคนดูดิกินกันครับกินครับคราวนี้เรามากินกันเลยครับกินกันนะอร่อยชอบเมนูข้าวผัดอเมริกันมากเลียวมากครับทุกคลิปจะเลียวๆอ่ะไม่มีตัดตรงตัดต่อเลยดังนั้นนะครับใส่ซอสแม็กกี้เพิ่มได้อร่อยชอบเมนูเนี้ยพื้นๆดีข้าวผัดอเมริกันเดี๋ยวเรามากินแกงส้มครับไข่จะใหญ่แบบนี้นะครับสุดยอดมีฐานวางให้ด้วยแล้วกันจะเดินนะครับไข่อร่อยมากครับไข่มันใหญ่มากเลยเหมือนกับอยากจะทดอะไรเปรี้ยวให้มันสดชื่นนะครับโ
มีมะเขือให้เราด้วยอ่ะแต่ว่าเราไม่กินมะเขือนะครับก็ทิ้งไปจะได้หน่อยเด็กๆชอบเลยเมนูนี้เนี่ยข้าวผัดอเมริกันเนี่ยหิวมากนะครับผู้ชมจอมแม็กซี่ได้เรื่อยกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเมนูนี้กุ้งครับคือรสชาติมันแซ่บอ่ะมันไม่ต้องมีปรุงอะไรอีกแล้วบางร้านเนี่ยแกงส้มมันจะจืดๆใช่ไหมอันนี้เปรี้ยวแซ่บรสน้ำโจมันอร่อยพี่ถ้าใส่ผักกระเจี๊ยบได้ใช่เลยเนี่ยคือกิมมิคของแกงส้มเขานะครับเขาจะเน้นที่ไข่เห็นไหมไข่แมงโคตรใหญ่เลยไข่กับกุ้งแต่ถามว่าถ้าเราไปกินที่ร้านเขาก็อาจจะใส่ผักให้นิดหน่อยนะครับบางคนก็ชอบกินผักเนาะถ้ากินแกงส้มอร่อยหอมจะอมสั่งแก๊ปมากินนะครับตอนนี้แก๊ปมาสูงนะหอมน้ำแกงส้มในถุงเลยอร่อยน้ำซุปครับเปรี้ยวจัดจ้านมากชอบอร่อยไม่เน้นถ้วยสวยเพราะว่าน้ำมันเยอะไงบ้านเรามีแต่ถ้วยเล็กๆนอกนั้นก็ถ้วยใหญ่เบ้อเริ่มไปเลยก็เลยว่ามันพอกระเทินนะก็เลยใส่เป็นถ้วยเลยไม่เน้นสวยนะเน้นหิวหิวก็กินเลยกุ้งเขาก็ไม่ได้ลวกสุกมากมันก็เลยจะกรอบบางที่จะแบบกุ้งจะสุกมากๆมันก็จะแข็งๆเนาะอันนี้มันจะหวานๆไงร้านแม่อยากกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อซุปมันเลิศมากบอกเลยกินไก่ดีกว่าอร่อยครับเนื้อด้วยอร่อยด้วยถ้ามีหมูแฮมให้ชิ้นหนึ่งข้าวผัดอเมริกันก็จะมีหมูแฮมชิ้นไก่ทอดชิ้นไข่ดาวแล้วก็ฮอทดอกเด็กๆชอบเมนูนี้ไก่เขาทอดเกลือมานะไอ้แจ๊กไก่ทอดธรรมดามันจะกรอบกรอบอมเค็มอ่ะไม่ได้เค็มที่มือเขานะเขาหมักเกลือมาเด อร่อยมากเลยครับกินเบื่อทุกคนแล้วนะเสียงพัดลมเข้าบ้างเป็นระยะน้องเรียวๆดูโคตรใหญ่เลยทอดยังไงให้มันหนาขนาดนี้วะเนี่ยเนี่ยดูดิดูคุณชะอมมันอยู่ในเนี้ยทอดยังไงให้มันหนาอยู่วะแบบหลายช้อนมากเลยอะแล้วจะอมเน้นๆ
ต้องกินตอนร้อนๆค่อยอร่อยครับแกงส้มกินหมดไหมเนี่ยแล้วเขาใส่ประกาศมาให้จะดีมากเลยครับกินหมูแฮมบ้างแดดเที่ยงนี้ป้าก็ชอบกินอาหารมันปืนนะถ้าบางทีกินร้านอาหารได้ไหมได้แต่มันเลี่ยนอ่ะกินได้กินได้ที่พวกมัตตาคารอย่างเงี้ยกินได้นะครับแต่ถ้ากินบ่อยก็เลี่ยนอ่ะนะครับกินแบบบ้านๆแซ่บสุดนะครับแกงส้มก็ผัดกระดูกทอดป่นปลาจัดเวอร์ผัดผักนี่ก็ชอบเป็นคนกินผักไงหิวทั้งหิวกินแล้วก็ง่วงนอนอ่ะพี่ช่วงนี้มีใครได้ฉีดวัคซีนหรือยังครับก็ป้าก็ยังไม่ได้ฉีดเนี่ยก็เลยอยู่แต่บ้านนะครับยังไม่ได้คิวเลยจองชาตินี้ได้ชาติหน้าก็เลยอยู่แต่บ้านเนาะเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับจริงๆก็เวิร์กทุกวันอย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็สั่งแก๊ปมาเอาจะได้ไม่ต้องไปข้างนอกนานๆทีถ้ามีธุระถึงจะออกไปข้างนอกนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ได้ออกจากบ้านหรอกส่วนใหญ่ก็อยู่ในบ้านนั่นแหละเป็นคนที่เวิร์กฟอร์มโฮมจริงๆวัคซีนเราจองชาตินี้ได้ชาติหน้าจ่ายเงินไปแล้วนะนำมายอดเลยแกงต้มเราก็กินให้หมดเยอะตอนอยากกินก็อยากนะแต่มันเยอะมากพี่มันเป็นแบบถ้าเราไปกินร้านมันจะเป็นหม้อไฟลูกป้าถึงกินข้าวปกติไม่กิน ASMR เพราะว่ามันจุกนะครับไม่ไหวนึกถึงกระเพาะควายก็ได้เลยกินเยอะไปก็เพราะกับปากก็ทำงานหนักกับปากกินปกติกับพี่ๆดีกว่าเนาะคนตัวเนี้ยเขาเลยชอบกิน ASMR เนาะแต่อนาคตปรับทำงานหนักกระเพาะพังก็ไม่ไหวกินธรรมดาดีสุดเพราะว่าเราส่งอรรถรสการกินให้คุณหิวมากเลยนะเนี่ยเนื้อกุ้งอยู่3ตัวอิ่มแล้วอ่ะกินไปอุ่นกินตอนเย็นก็ดีน้ำซุปมันอร่อยมากถ้าเราเอาผักใส่ใช่เลยมีแกงส้มเนี่ยเป็นกับข้าวที่โอป้าทำไม่เป็นป้าทำเป็นแต่แกงจืดต้มยำพะแนงครับแกงส้มยังทำไม่เป็นยังไม่เคยทำนะแต่ถ้าอยากทำก็คงไม่ยากเดี๋ยววันหลังค่อยมาทำกันเนาะส่วนใหญ่จะเป็นคนชอบกินแบบต้มยำง่ายๆคือขี้เกียจอารมณ์บดนะพะแนงก็ชอบนะพะแนงหมูพะแนงไก่อยู่อุดรจะมีร้านหนึ่งร้านกับข้าวสุกตรงใกล้ๆร้านแก๊สแถวสี่แยกทุ่งศรีเมืองอร่อยอร่อยกินตั้งแต่แบบเด็กจนแก่นั้นจนอาม่าแก่มากๆแล้วอาม่าก็ยังขายอยู่เป็นร้านเดียวที่กินข้าวแกงก็ดีแต่ไม่ได้กินทุกร้านบางร้านมันไม่อร่อยมันไม่สะอาด
ร้านนี้สะอาดครับแล้วแม่ก็กินมันเวลาซื้อไปให้แม่แม่จะรู้ว่าจากร้านนี้ไหมถ้าไม่ใช่ร้านนี้แกก็ไม่กินแกก็เลือกกินรสน้ำแกงส้มเล่นคุณผู้ชมแซ่บหลายเด้ออ่ะหมดแล้วครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับกับอรรถรสการกินในแบบออกไปอีสานเนาะเรียวๆนะพี่เนาะยังเหลืออยู่เลยอ่ะเอาไปใส่ตู้เย็นอุ่นกินตอนเย็นนะครับกินไม่ไหวจริงเดี๋ยวนี้กินได้แต่ว่ากินได้ไม่เยอะมากพอนะครับกินแบบพอดีพอดีนะครับรีบไปทำงานหรือเปล่าไม่รู้แต่เหมือนกับว่ามันหิวแต่มันไม่อยากเคยเป็นไหมมันหิวข้าวอยู่แต่พอเวลากินจริงๆมันไม่อยากกินเหมือนกับว่าโอเคมันเที่ยงก็ต้องกินอ่ะเย็นก็ต้องกินนะนะครับแก่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่นะโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับโอไปสันเดอร์สวัสดีครับ